บายดีมื้อนี้เฮาก็สิพาทุกคนมาตึกเบ็ดเนาะแต่ว่าน้องที่เฮาสิมาตึกมันบ่แม่นน้องธรรมดาเนาะมันเป็นน้องปลาที่เขาเลี้ยงไว้นั่นเองเนาะตอนนี้ก็พร้อมแล้วอันนี้ก็เบ็ดของเฮาอู้ไปยืมเจ้าของเข้ามาเอ้วมันคือยาวแต่เนาะเฮียปลามื้อนี้ต้องไล่ปลาเมื่อสู่แม่กินแน่นอนมันเป็นน้องปลาที่เขาจะเปิดเป็นส่วนอาหารน้องผู้ใดทีมานี่ก็สามารถว่ามาตึกเวทได้แต่ว่าตึกเวทแล้วต้องเอาไปติดกิโลน้ําเขาแล้วก็ซื้อเมื่อมันเองเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิไหลหรือบ่เฮาก็ล่ะว่าอยู่นี่บรรยากาศดีใส่ถั่วหมักเม็ดไว้บ่ให้ปลาเห็นอ้าว1 2 3ไปฮู้นี่อันนี้ก็สิแม่นบรรยากาศภายในน้องป่าเนาะก็สิมีเขาเจ้ามากินข้าวแล้วก็มาตึกเวทเนาะตอนนี้ปลากำลังสิกินเวทเฮาอุ้ยโอเคเดี๋ยวเฮาสิปลาเวทไว้นี่ก่อนอู้ๆๆเอาเลยๆเดี๋ยวสิปาเวทไว้นี่ก่อนเดี๋ยวสิไปกินข้าวเนาะเพราะว่าสั่งอาหารเขาจะมาอยู่โอเคนี่มวนที่เฮานั่งกินข้าวนั่นเองนะอาหารที่สั่งมาก็สิมีปลาเผาสุดหนึ่งแล้วก็ตำบักหุ่งนี่บรรยากาศดีตอนนี้เฮาก็มากินข้าวก่อนเนาะจังสิไปตึกเวทเพราะว่าเมื่อยหลายเดี๋ยวกินข้าวให้มันมีแห้งก่อนเดี๋ยวจังสิไปตึกเนาะของกินที่สั่งมากก็มีปลาเผาสุดหนึ่งแล้วก็ตำบักหุ่งปลาเผานี่สุดละ50กีบไข่ปลา2ตัวเป็นใหญ่เลยแล้วก็ตำบักหุ่งโอเคกินจิ้มๆๆสิมีน้ำเจียวให้พอแซ่บอยู่แซ่บครับจังบุ้งโอ้เห็ดจี๊ดอยู่นี่บรรยากาศก็สิดีเด้อากาศเย็นๆเนาะเพราะว่าน้องนี่อ้อมหอบไปด้วยปลาหอบหัวไปด้วยปลาใหม่นั่นเองนะแซ่บดิเผ็ดในใจครับกินมาบนเดียวสีทองเมื่อเบิ่งผักแล้วปลาตัวนี้กินบ่เบิดแน่นอนสิแลเอาเมื่อหวานแน่นอนว่ากินอยู่กันเฮาเสียดายมันเนาะตกใหญ่ๆนะตัวไหนง่ายกว่านี้อีกเพิ่มหรอ
ชุดหนึ่งเขาจะกระเพรามาให้สองตัวตัวบางใหญ่กินบัวเวิร์ดกินสามสี่คนกับบัวเวิร์ดเสร็จแล้วตำวันเนาะตอนนี้เฮากะสิมาเริ่มตกเวทอย่างเต็มที่เนาะเพราะว่ากินข้าวมาแล้วมีแห้งแล้วต้องไล่ปลากลับบ้านแน่นอนไปเอาลงกลางน้องเลยนี่วิธีการตึกเวทตึกเวทเดี๋ยวตกเวทเอาไปให้กับภาษาลาวเอาเว้าอันเดียวกันแหละตึกเวทตกเวทตกเวทที่ถือต่อตกเวทด้วยตึกเวทนั่นเองเนาะอีได้แล้วอุ้ยต้องมากับปักมึงเอาลงที่เสาเอาลงเสาให้พี่ย่ามาพี่มาเต้นพ่อใจหรือเปล่าพ่อใจแล้วพ่อใจแล้วเดี๋ยวเอาอีกแล้วไปโลดหนึ่งเนี่ยโอเคเนาะหลังจากที่เข้าตึกไรตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวตัวสองตามมาแน่นอนเนาะนั่นแหละอะไรตัวสองแมนบอกเอาลองเมืองลองเมืองเรามาเลยดิอีลองเบิ่งลองเบิ่งเอามาแข่งกันเบิ่งเอาบอกพี่พี่อยากจะเป็นนักถามหนึ่งจังนี่มีโอ้ฟ้าหนึ่งอีได้ค่ะเล็กน้อยใจเย็นเย็นดิเอาอันนี้เอาอันนี้เอายังบอกเอาอีได้ค่ะมันติดเลยอ่ะมันจะเบิ้ลนะเด้อใจเย็นๆโอ้ยติดหัวเอาก่อนค่ะพ่นสีเอาหน่อยใจพรขนาดเจอว่ากันรุ่นเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกไปใหญ่เลยก็เข้าอ่ะ
ปลาแห้งมันขนาดด้วยจะกินอยู่บ่ถุนแล้วแหละพ่อแหละทำนี่พ่อแหละพ่อแหละยังบอกว่าอ่านถอดโล่เนื้อไงวะก่ายโล่ก่ายโล่อีกูเอาอีกก้อนนี่ยังไงเดียวเออยังเอาเบิร์ดนั่นแหละบ้านหนูนะเอาเบิร์ดนั่นเออบ้านขึ้นมาเขาเบิ่งป่าว่าเบิร์ดเออมันมีหอยนี่เก็บเบิร์ดเอาอย่าลืมซ้ายอย่าลืมซ้ายว้าวมาเข้าขึ้นไหนแต่มาในน้อยวะไปไหนไปเด็ดปุ้นเนี่ยได้เลยปลาหนังจบขึ้นไหนปลาบักใหญ่ยูมันขนาดเลยแต่ว่าในปลาหน่อยก็ได้ไม่โดนเลยไล่ตัวเนาะได้หลายก็ได้หลายตัวได้ตัวเดียวเอาอีกเอาอีกตัวใหญ่ก็ได้หลายตัวไหนเนาะผมให้เอาเมื่อกินกินของคนเอาอีกบุกนี่ดึงตีอู้ยสีมันสดโอ้ทอดสเต็กไปเนาะไปแม่ไปแม่ไปเดียวทุบเอาจังเอ้ยอย่าทุบเลยแล้วก็ควายว่าเนี่ยจะชอบจะเต็มเลยเนี่ยเอาละทุกอย่างเลยเต็มเลยมาเอาได้เดือดนี่เนาะไปว่ายังว่าสุดท้ายใช่บดเลยโอเคนั่นอีกแล้วไปว่าที่เฮาสีตกเบ็ดเนาะมาเบิ่งกันว่าสิมานดีบ่โอเคไหลแล้วประมาณโลนึงเนาะเยอะ1กิโลเดี๋ยวสิเด้เนาะทํากินเนาะกองกันให้เห็นเนาะมาไหลจ่อยเนาะหมวดสุดท้ายโอเคอ่ะเรือข่อยโอเคเดี๋ยวเจนแล้วบอกซะสิเดินทางกระบะเนาะเพราะว่าอะไรปลาหลายตึกเออกินเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวสิไปเก็บเล่าแล้วให้เล่าแล้วให้พวกกูเนาะไปโอเคโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากับพาทุกคนมาตึกป่าเนาะตึกป่าอยู่น้องทีเขาจะเลี้ยงไว้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเฮาสิได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายไปแล้ว